บบจราจรจนกว่าจะกู้วิกฤตนั้นได้แต่นี้ท่านมีส่วนผลักดันสื่อเรียนเชิญขึ้นไปแต่เช้าก็ตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ไปรุ่นไอ้เรื่องหมอคอนไฟป่าที่ดานาคามต่อครับอันนี้มีก็คงเป็นข้อคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับเผื่อไปข้างหน้าด้วยแล้วก็อะไรที่มันขายอยู่ด้วยสุดท้ายของสุดท้ายจริงครับปฏิมากรรมที่ว่าขณะนี้มันใกล้จะเสร็จแล้วโดยได้ขอความร่วมมือไปทางกรมด้วยนะในเรื่องถ้าเกิดปฏิมากรรมขึ้นมาบนวงเวียนดังกล่าวเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องถูกโอนมอบให้เป็นทรัพย์สินของกรมทางหลวงเนี่ยงบประมาณที่กรมทางหลวงจะสามารถจัดสรรเพื่อการนี้ได้ไหมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนี่วันจริงผมมีทางไปแล้วแต่ก็หนีไม่พ้นหรอกก็ถ้ายังไงเรามาประชุมปรึกษาหารือกันเรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยโครงการทางลอดแยกวังสีสูบนะครับซึ่งก็ดำเนินการมาโดยลำดับตั้งแต่ปี2559ในปีนี้ปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับเทศกาลปีใหม่เรามีความพร้อมที่จะเปิดใช้งานชั่วคราวทางลอดวังสีสูบนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2562เป็นต้นไปนะครับวันนี้ก็ท่านผู้อำนวยการศูนย์ท่านรองผู้อำนวยการนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้มาหารือกันสักครู่ก็จะไปดูสถานที่จริงนะครับไปดูว่าที่ได้กำหนดรายละเอียดไว้วางแผนไว้ในการปฏิบัติจริงจะมีปัญหาข้อขัดข้องอะไรบ้างและควรจะปรับปรุงจะปรับแต่งกันอย่างไรครับอันนี้คือสาระหลักๆที่ได้มาประชุมเตรียมการหารือกันในวันนี้ครับ